คุณผู้ชมคะอีกประมาณ1สัปดาห์ผู้นำโลก120ประเทศก็จะได้ประชุมหารือกันในการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า COP26 นะคะขณะที่สำนักข่าว BBC ก็เพิ่งจะมีรายงานว่ามีข้อมูลรั่วไหลออกมาว่าบางประเทศกำลังพยายามที่จะล็อบบี้เพื่อให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานวิกฤตสภาพภูมิอากาศซึ่งเกี่ยวข้องกับรายงานของ IPCC ถ้าทีออกมาแบบนี้จริงก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้นำโลกด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ BBC และสื่อหลายสำนักเปิดประเด็นเอกสารหลุดหลายประเทศโดยเฉพาะผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ล็อบบี้ให้แก้ไขเนื้อหาในรายงานประเมินสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC โดยเฉพาะข้อสรุปถึงความรุนแรงวิกฤตสภาพภูมิอากาศการระดมทุนการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายสำคัญในการประชุมCOP26ที่กำลังจะเกิดขึ้น Unearthกลุ่มนักข่าวสืบสวนสอบสวนของ Greenpeace อังกฤษเปิดเผยเอกสารพบว่าหลายประเทศและองค์กรต่างๆพยายามขอแก้ไขเนื้อหาในรายงานว่าไม่จำเป็นต้องลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเร็วเท่าที่ IPCC แนะนำมีรายงานว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกเรียกร้องให้ลบประโยคที่ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันมาตรการลดความรุนแรงของปัญหาอย่างรวดเร็วในทุกระดับนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของอินเดียจากหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเตือนว่าการใช้พลังงานถ่านหินจะยังอยู่อีกหลายทศวรรษเพราะการผลิตไฟฟ้าในราคาที่คนจ่ายได้เป็นความท้าทายอย่างมากมีการระบุถึงเอกสารจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียประเทศผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ของโลกปฏิเสธข้อสรุปในรายงานถึงความจำเป็นในการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินและยังมีคำขอให้ลบออสเตรเลียออกจากรายชื่อประเทศผู้ผลิตและบริโภคถ่านหินรายใหญ่ของโลกโดยอ้างว่าออสเตรเลียไม่ได้บริโภคถ่านหินมากเท่าประเทศอื่นทั้งที่ออสเตรเลียผลิตถ่านหินเป็นอันดับ5ของโลกผู้แทน Greenpeace แสดงความกังวลถึงท่าทีของประเทศต่างๆในการลดความสำคัญของปัญหาโลกร้อนI was surprised at the depth to which countries like Australia and countries from OPEC are working to try and delete scientific studies that have found, for example, that corporate interests in their countries have slowed down climate progress, or to try and water down or delete studies that have found that the world needs to phase out fossil fuels. เอกสารที่รั่วไหลยังเปิดเผยว่าประเทศรายได้สูงอย่างออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์พยายามแก้ไขข้อความในรายงานที่ระบุให้ประเทศรายได้สูงต้องสนับสนุนเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาสำหรับไทยต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2065ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแผนก Prosperity ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยสะท้อนต่อข้อเสนอดังกล่าว I have to admit we were a little bit disappointed by that commitment that's actually the second slowest that any country in the world has committed to achieve it however we are grateful for the extensive cooperation we have with the Thai governmentAnd that spans a lot of work on electric vehicles and how Thailand reaches its really ambitious targets on electric vehicles, but also work on low carbon transition in the energy sector, on energy efficiency, on cooling, some really interesting stuff on agriculture. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าแม้ส่วนตัวอยากเห็นไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์เร็วกว่านี้แต่มองว่าการเดินหน้านโยบายโลกร้อนของแต่ละประเทศไม่ได้อยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเองกลัว2065หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยากให้เร็วกว่านั้นแต่มันก็เป็นไปได้ในอนาคตแต่ที่สำคัญคือคุณต้องส่งแผนซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลไทยก็โอเคนะเพราะว่าแผนเพิ่งผ่านครม.เมื่อวานก็ถือว่าแผนผ่านครม.คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชาตินะครับที่แผนผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแผนนี้ในที่นี้ก็คือแผนของการปล่อยคาร์บอนระยะยาวลองเทอมนะฮะ
ซึ่งอย่างอังกฤษเขาส่งได้อยู่แล้วเป็นว่าในถ้าเกิดเทียบประเทศพัฒนากำลังพัฒนาด้วยกันเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นชาติแรกๆในเอเชียเลยการประชุมCOP 26ครั้งนี้ถูกนิยามว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของประชาคมโลกที่จะป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกังวลว่านี่อาจจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่รัฐบาลประเทศต่างๆพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับแนวทางสร้างมลพิษให้กับโลกและกีดกันเป้าหมายการแก้ปัญหาโลกร้อนชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน